วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับกล้องฟูจิฟิล์ม X10 นะครับซึ่งเปิดตัวในปี2011ก็กล้องรุ่นนี้เป็นกล้องที่โดดเด่นในตลาดกล้องคอมแพคในยุคนั้นนะครับแล้วก็มี6ข้อที่ทำให้กล้องตัวนี้ยังน่าสนใจในปี2024นะครับ1คือหน้าตาของตัวกล้องนะครับการออกแบบของฟูจิ X10 มีสไตล์ที่ย้อนยุคนะครับเหมือนกับกล้องฟิล์มในสมัยก่อนนะครับแต่ว่ามีการใช้งานที่ทันสมัยนะครับก็คือจะมีปุ่มต่างๆให้เราใช้งานภายนอกเลยไม่ต้องเข้าไปถึงเมนูด้านในนะครับการใช้งานก็จะสะดวกมากข้อ2คือคุณสมบัติของเลนส์นะครับเป็นซูมออปติคอล4เท่านะครับมีรูรับแสงอยู่ที่ f2 ถึง 2.8 นะครับถือว่าเป็นรูรับแสงที่กว้างมากนะครับทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยแล้วก็มีความน่าชัดหลังเบอร์ของเลนส์นะครับอันดับที่3นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ของ Fuji X10 ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ EXR CMOS ขนาด 2:3 นิ้วนะครับซึ่งให้ความละเอียดอยู่ที่12เมกะพิกเซลนะครับถึงแม้ว่าจะขนาดไม่ใหญ่เท่าเซ็นเซอร์ APS-C นะครับแต่ก็มีขนาดที่ใหญ่กว่ากล้องคอมแพคหลายๆรุ่นทั่วไปนะครับข้อที่4นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะมีช่องมองภาพแบบออปติคอลนะครับซึ่งในกล้องคอมแพคทั่วไปจะไม่มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หน้าจออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งกำลังได้รับความนิยมแพร่หลายในตอนนี้นะครับทำให้ไม่มีช่องมองออปติคอลนะครับข้อที่5นะครับการควบคุมตัวกล้องนะครับก็จะมีระบบเมนูเยอะมากกว่ากล้องคอมแพคทั่วไปนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นปุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีให้เราใช้ในการควบคุมตัวกล้องเยอะเลยนะครับมีทั้งปุ่มควิกเมนูของฟูจิเองตรงนี้แล้วก็ปุ่มไดอัลตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มเลือกไว้บาลานซ์ปุ่มเลือกออโต้โฟกัสรวมไปถึงด้านบนนะครับด้านบนของตัวกล้องก็จะมีปุ่มให้เราใช้งานเยอะกว่ากล้องคอมแพคทั่วไปนะครับมีปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้เราสามารถคัสตอมได้สำหรับข้อ6นะครับคุณภาพของภาพถือว่าภาพที่ได้ออกมาก็มีการแสดงสีที่ดีและก็เปรียบเทียบกับกล้องคอมแพคในระดับเดียวกันนะครับก็เป็นกล้องคอมแพคที่สามารถใช้ได้ทั้งมือโปรและมือสมัครเล่นทั่วไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกล้องฟูจิ X10 ตัวนี้เพื่อนๆคิดว่าน่าสนใจหรือว่าน่าใช้งานอยู่ไหมในปี2024นี้ก็ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากด Subscribe นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามหรือว่า Subscribe ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็แวะเข้ามาดูช่องของเราบ่อยๆได้นะครับสวัสดีครับ